Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่1เถาองุ่นแท้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23กล่าวว่าส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยความรับผิดชอบหนึ่งของคริสเตียนคือการบ่มเพาะผลพระวิญญาณบริสุทธิ์อันแสนล้ำค่าในชีวิตของเราเราจำเป็นต้องถ่อมใจและยินดีที่จะรับการฝึกฝนในการดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้าในระหว่างที่เรากำลังอ่านและฟังบทใช้เวลานี้เราจะได้เห็นแง่มุมต่างๆของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของชีวิตคริสเตียนเมื่อเราตั้งใจอย่างจริงจังในการตัดสินใจเลือกความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเราจะได้มีประสบการณ์ในการเติบโตและเกิดผลเป็นอันมากแล้วเราจะบ่มเพาะผลพระวิญญาณให้เกิดผลเช่นนั้นได้อย่างไรให้เรามาดูด้วยกันในยอห์นบทที่15พระธรรมทั้งบทนั้นเปรียบเทียบภาพของต้นองุ่นและผู้ดูแลสวนองุ่นพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นผู้ดูแลสวนองุ่นเราทั้งหลายเป็นเหมือนกิ่งก้านที่เชื่อมต่อกับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเถาองุ่นการติดสนิทในพระคริสต์จึงหมายถึงการได้สามัคคีธรรมกับพระองค์ตลอดทุกกิจกรรมในแต่ละวันของเราเหมือนกับเด็กน้อยที่อยากอยู่ใกล้แม่ความคิดของเราเองก็ควรวิ่งเข้าหาพระเจ้าเสมอในตลอดทั้งวันเคล็ดลับของการเกิดผลคือการติดสนิทและเชื่อมต่อกับพระเยซูเสมอการสามัคคีธรรมกับพระองค์จะผลิตผลที่เป็นเหมือนพระคริสต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งกว่านั้นการมีผลฝ่ายวิญญาณที่เติบโตจะยังช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อหนังมีสิทธิ์มีส่วนในชีวิตของเราอีกด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง7กล่าวว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว
ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นวัตถุประสงค์ของผลพระวิญญาณคือการช่วยให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ผลพระวิญญาณมอบสารอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราและผู้คนรอบข้างที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านการยอมจำนนมอบถวายชีวิตของเราให้พระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเราก็จะอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้อย่างสม่ำเสมอเราจึงเผชิญความยากลำบากในแต่ละวันได้เพื่อให้ทุกการกระทำคำพูดและทัศนคติของเราที่ออกจากชีวิตส่งผลกระทบที่นำการเกิดผลเพื่อพระเจ้าจะทำให้เมล็ดที่หว่านออกไปนั้นเติบโตออกดอกและเกิดผลอย่างมากมายกาลาเทียบทที่5ข้อ16กล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังกาลาเทียบทที่5ข้อ25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยการยอมจำนนต่อพระวิญญาณยังหมายถึงการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก้าวต่อก้าวการติดสนิทในพระคริสต์จะปกป้องเราให้เลือกกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตอย่างติดสนิทกับพระวิญญาณและพึ่งพาพระเจ้าในทุกวันคือผู้ที่ยอห์นบทที่15ข้อ8เรียกว่าเป็นสาวกและพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเราก็จะห่างไกลจากความพินาศของเนื้อหนังและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสร้างผลของพระองค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอีกข้อสังเกตหนึ่งคือเมื่อเราศึกษาและอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับผลพระวิญญาณมากขึ้นเราจะเห็นว่าผลพระวิญญาณแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเช่นความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความชื่นชมยินดีทำให้เกิดความรักสันติสุขนำมาซึ่งความยินดียิ่งเราได้มีประสบการณ์ในฤดูกาลแห่งการเกิดผลเราก็จะยิ่งติดสนิทอยู่ในพระเจ้าและผลของพระวิญญาณแต่ละชนิดก็นำมาซึ่งชีวิตแห่งการเกิดผลที่มากและเป็นนิรันดร์ในพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีท่าทีใดที่เราอาจต้องเปลี่ยนเพื่อจะให้ชีวิตของเราติดสนิทกับพระเจ้าผู้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดผลให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ดูแลสวนเราขอบคุณที่ทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเพื่อเราจะออกดอกเกิดผลและถวายเกียรติพระองค์เราขอเลือกที่จะติดสนิทอยู่กับพระเยซูผู้ทรงเป็นเถาอังุ่นขอพระองค์ทรงปกป้องเราให้ไกลจากการควบคุมของเนื้อหนังเราขอเลือกที่จะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับการเสริมสร้างขึ้นใหม่ในพระองค์ขอทรงนำเราให้ได้สนิทอยู่ในพระองค์มากขึ้นทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู